Q&A เกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศกับ15คำถามข้อสงสัย Question and Answer สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่ๆ Smart Growth Education นะครับผมกับพี่คิวคนดีคนเดิมนะครับไม่ได้มาอยู่กับพี่ส้มในวันนี้แต่ว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นั่นก็คือพี่เดียเองสวัสดีค่ะพี่เดีย Smart Growth นะคะใช่ครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่คิววันนี้นะครับไปฝากพี่ดีมากพี่เดียวันนี้เห็นน้องๆถามเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับการเรียนภาษาที่ต่างประเทศครับพี่เดียใช่ก็เลยอยากให้พี่เดียเนี่ยมาช่วยตอบคำถามทุกประเด็นที่เราบอกว่าที่น้องสงสัยกันยินดีมากค่ะพี่เดียน้องเดี๋ยวเราไปเริ่มคำถามแรกเลยดีกว่าพี่เดียไปเลยในคำถามแรกนะครับน้องถามว่าประเด็นภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศเนี่ยทำงานได้ไหมครับพี่เดียการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศนะคะประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยแล้วแบบสามารถทำได้แบบถูกกฎหมายเลยนะคะก็จะมีอยู่2ประเทศด้วยกันก็คือจะมีประเทศออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ก็2ประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่ป๊อปปูล่ามากที่น้องๆนิยมไปเรียนภาษากันอาจจะเป็นเพราะว่ามันสามารถทำงานพาร์ทไทม์แบบถูกกฎหมายได้ด้วยแล้วก็ด้วยความที่ผู้คนเขาวัฒนธรรมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างคุ้นเคยกับชาวเอเชียทำให้น้องๆแบบแฮปปี้แล้วก็รู้สึกสบายใจที่จะไปอยู่2ประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็จะมีประเทศดูไบด้วยนะคะที่สามารถมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะที่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้อย่างถูกกฎหมายในตอนที่แบบเรียนภาษาไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยค่ะถ้าน้องๆนะคะไม่ได้สนใจว่าอยากจะทำพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยก็สามารถไปได้ทุกประเทศเลยค่ะพี่คิวซึ่งที่ได้รับความนิยมก็จะมีอังกฤษอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียช่วยทำงานไปเจอใช่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ไปได้คือสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะทำหรือว่าไม่ทำพาร์ทไทม์ก็ได้หรือว่าสิงคโปร์ใกล้ๆบ้านเราอย่างเงี้ยก็สามารถเป็นภาษาได้เช่นกันใช่ครับแต่จีนก็มีแบบพวกภาษาที่3ด้วยนะใช่ไหมใช่ค่ะก็สำหรับน้องที่อยากได้ภาษาที่3ทางที่ก็ยังมีทางเลือกอย่างเช่นประเทศจีนประเทศเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสด้วยค่ะพี่น่าสนใจมากเลยครับผมก็ติดต่อสมาร์ทโกมานะฮะโอเคคำถามต่อมาครับพี่เดียครับน้องถามว่าแล้วมีเงื่อนไขอะไรไหมครับเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ครับพี่เดียครับถ้าเกิดเงื่อนไขของการทำงานพาร์ทไทม์เนี้ยค่ะจริงๆแล้วในประเทศที่เรียนภาษาแล้วก็ทำงานถูกกฎหมายเลยเนี้ยนะคะ ก็คือถ้าเกิดน้องๆทำวีซ่านักเรียนเนี้ยก็สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้อย่างถูกกฎหมายเลยไม่ต้องทำเอกสารอะไรเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายเลยคือถ้าเกิดเป็นออสเตรเลียเนี้ยค่ะเราต้องลงเรียนอย่างน้อยที่2สัปดาห์หรือว่า3เดือนนะคะเพื่อที่จะสามารถขอวีซ่านักเรียนแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในขณะที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะก็คือต้องลงเรียนอย่างน้อยเนี่ย14สัปดาห์หรือว่าก็คือประมาณ3เดือนครึ่งใช่ก็คือ3เดือนกับอีก2อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำพาร์ทไทม์ได้เลยค่ะพี่คิวอ๋อน่าสนใจมากถือว่าแบบใช้เวลาไม่นานเนาะแบบก็สามารถไปทำงานได้ด้วยไปหาประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นได้ด้วยเนาะใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดน้องๆไประยะสั้น3เดือน3เดือนครึ่งอย่างเงี้ยก็สามารถทำพาร์ทไทม์ได้หรือว่าถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจจะทำพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องทำก็ได้หรือจะทำหรือไม่ทำก็ได้ค่ะทำเบื่อแล้วไม่อยากทำเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ในการเลือกของน้องๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็น้องๆส่วนใหญ่ที่ไปกับทางสมาร์ทโกก็มักจะเลือกไปเรียนภาษาแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ที่ถูกกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างหลายๆเคสอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบไปแอบทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ว่าก็ถ้าเกิดเขาจับได้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยถูกกันใช่ผมว่าก็อย่าไปเสี่ยงจะดีกว่าแล้วทำแบบถูกกฎหมายจะดีกว่านะครับถูกต้องค่ะโอเคครับผมคำถามต่อมาเลยครับพี่เดียครับน้องถามว่าการไปเรียนภาษาเนี่ยไปได้นานที่สุดเท่าไหร่ครับผมจริงๆแล้วการไปเรียนภาษานะคะพี่คิวมันคิดเป็นแบบสัปดาห์เลยก็คือลงได้นะคะตั้งแต่1สัปดาห์ไปจนถึง1ปีเลยหรือว่าก็คือสูงสุด52สัปดาห์แต่ทีเนี้ยค่ะถ้าน้องๆรู้สึกว่าแบบเอ้ยพี่แล้วอย่างนี้จะไปได้ตอนไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือโรงเรียนภาษาค่ะจะเปิดทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์เลยฉะนั้นถ้าน้องๆว่างตอนไหนก็สามารถไปได้ตลอดทั้งปีเลยแล้วก็เวลามากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถแบบเลือกได้เพราะว่าอย่างที่แจ้งเนาะว่าค่าเรียนมันคิดเป็นสัปดาห์ยิ่งเราลงเรียนเยอะค่าเรียนอาจจะถูกลงแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยเราก็เลือกได้1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยก็เลือกได้เลยก็คือแบบตามความสะดวกของน้องๆจริงๆเลยใช่ค่ะก็คือว่างตอนไหนก็ไปได้ส่วนน้องปิดเทอมช่วงไหนก็คือไปช่วงนั้นก็ได้ใช่ไหมค่ะ
โอเคคำถามต่อมานี่เป็นคำถามที่ top of the town มากครับพี่เดียวครับผมต้องถามว่าถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษไปได้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดแบบเราไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเนี่ยน้องไปได้ไหมฮะจริงๆแล้วคำถามเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากจะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยต้องเก่งภาษาอะไรไหมอย่างนี้เนาะแต่จริงๆแล้วค่ะคนที่เรียนภาษาก็คืออยากที่จะเก่งภาษาฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนนะคะเขาจะมีให้น้องๆทำเทสวัดระดับภาษาก่อนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันแรกเลยเพื่อดูว่าน้องๆเนี่ยอยู่ระดับไหนก็เริ่มตั้งแต่ beginner ไปจนถึง advanced น้องและน้องๆก็จะได้เรียนในคลาสเรียนที่เป็นเลเวลภาษาเดียวกันกับเราฉะนั้นถ้าระหว่างที่เราเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันยากหรือง่ายเกินไปก็สามารถปรับลดได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ไปเรียนที่นู่นก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะก็ไม่ได้มีการเหยียดมีกันอะไรกันอยู่แล้วนะครับเพราะทุกคนไปในฐานะเป็นนักเรียนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษถูกไหมฮะใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดเราไปในนามนักเรียนผู้คนส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าใจอยู่แล้วว่าเราอะไปในนามนักเรียนไปเรียนภาษานะฉะนั้นอะถ้าเราจะพูดเป็นคำๆหรือว่าพูดได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเขาก็จะเข้าใจใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคคำถามต่อมาครับผมอันนี้คำถามเป็นน้องถามว่าแล้วมีคอร์สอะไรให้เรียนบ้างคะพี่ยังมีคอร์สอะไรให้เรียนบ้างครับในการเรียนภาษาที่ต่างประเทศถ้าเกิดเป็นคอร์สเรียนภาษานะคะถ้าเกิดป๊อปปูล่ายอดนิยมเลยก็คงหนีไม่พ้น General English นะคะก็คือจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดอ่านเขียนในเชิงแบบใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่แบบ beginner จนถึง advanced อย่างที่พี่บอกไปเมื่อข้อที่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะน้องๆก็ถ้าน้องๆรู้สึกว่าเรียนไปแล้วจนถึงระดับนึงเช่น intermediate อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถย้ายไปเรียนพวกคอร์สเรียนที่เตรียมข้อสอบอย่าง TOEIC TOEFL IELTS อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถย้ายไปเรียนได้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ยอดนิยมเหมือนกันแล้วก็หลายโรงเรียนเปิดสอนก็คือเป็น English for Business อ๋อ Business ใช่ก็คือจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจที่เราจะเอาไปทำงานนี่นั่นในการแบบว่าจะส่งเมลหรือว่าใช้ในเชิงพูดคุยธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าก็คือว่าแบบว่าเราสามารถแบบเลือกเรียนที่มันเป็นแบบอะคาเดมิกได้ด้วยใช่ไหมถ้าเกิดเรามีภาษาถึงพื้นฐานภาษาประมาณนึงแล้วใช่ค่ะก็คือสำหรับน้องๆที่มีแผนว่าจะไปเรียนอนุปริญญาดิโพมาหรือว่าปริญญาตรีโทเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางสถาบันภาษาแทบจะทุกสถาบันก็จะมีคอร์สอะคาเดมิกอังกฤษเพื่อที่จะให้น้องๆนะคะได้ฝึกภาษาอังกฤษเชิงวิชาการก่อนเลยเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะไปเรียนดิโพมาหรือว่าปริญญาในระดับต่อใช่ผมอันนี้ก็คือแบบเป็นแล้วแต่เคสน้องที่บอกว่าน้องจะมีแผนยังไงก็สามารถมาปรึกษากับสมาร์ทโกลบได้นะครับใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดน้องๆยังไม่รู้ว่าเอ๊ะต้องเรียนอะไรคะแนนเท่าไหร่ยังไงทางพี่สมาร์ทโกลบก็ช่วยแนะนำแล้วก็วางแผนให้เพราะว่าทางพี่ก็ส่งได้ทุกระดับเลยค่ะใช่ผมดีมากจริงๆครับ คำถามต่อมาครับผมน้องถามว่าแล้วเรียนจบมาเนี่ยจะได้ประกาศนียบัตรอะไรบ้างไหมครับค่ะจริงๆแล้วทุกหลักสูตรของเราเลยนะคะไม่ว่าจะลงเป็น general englishหรือว่า business English หรือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะลงสั้น1สัปดาห์2สัปดาห์หรือว่ายาวแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันจบคอร์สเรียนของวันสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นวันศุกร์เงี้ยค่ะน้องๆก็จะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโรงเรียนทุกสถาบันที่ทางพี่ๆสมาคมส่งได้ครับนี่ก็เอาไปแบบใส่ในเรซูเม่อะไรของเราได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือน้องๆสามารถเก็บประกาศนียบัตรนี้ไว้นะคะแล้วก็ใส่ในเรซูเม่สามารถทำโปรไฟล์ในการสมัครงานหรือว่าจะไปสมัครเรียนต่อก็ได้เช่นกันนะคะที่ผมว่ามันก็ดีเนาะแต่ว่ามีแบบมีประวัติในการเดินทางไปต่างประเทศและมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษจริงๆใช่ค่ะแล้วก็มีหลักฐานยืนยันด้วยว่าฉันเคยไปเรียนมาจริงอะไรแล้วคำถามต่อมาครับผมน้องถามว่าแล้วการสมัครเรียนเนี่ยมีขั้นตอนยุ่งยากหรือเปล่าคะจริงๆแล้วน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยสมัครเรียนมันจะยุ่งยากหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะขอตอบได้คำเดียวเลยแบบมีแค่มีพาสปอร์ตใช่มีแค่มีพาสปอร์ตอย่างเดียวเลยแล้วก็ถ่ายรูปหน้าแรกส่งให้ทางพี่ๆสมาร์ทโฟนที่เหลือทางพี่ๆจัดการให้สบายหายห่วงง่ายมากแล้วมีแค่ส่งพาสปอร์ตมาให้เราก็จบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพี่ใช่ครับโอเคคำถามต่อมาครับน้องถามว่าแล้วสถาบันที่ส่งเด็กๆไปเนี่ยการเดินทางไปเรียนหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนนะคะทางพี่ๆส่วนใหญ่ค่ะก็จะคัดเลือกมาให้หมดแล้วทุกโรงเรียนเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วก็โลเคชั่นส่วนใหญ่ของโรงเรียนนะคะจะอยู่ใจกลางเมืองฉะนั้นการเดินทางสะดวกสบายแน่นอนหรือว่าถ้าน้องๆหลายๆคนนะคะชอบแบบสงบหน่อยเป็นชานเมืองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทางพี่ก็คัดสรรมาให้แล้วว่าการเดินทางสะดวกสบายแล้วของพี่ก็คือ
จะมีปฐมนิเทศแนะนำการเดินทางอยู่แล้วตรงนี้น้องๆไม่ต้องห่วงสบายใจได้ถือว่าไปเรียนนี่คือมั่นใจได้ว่าแบบว่าสถานที่ที่เราไปเรียนก็คือดีแน่นอนเนาะใช่ค่ะเพราะว่าพี่ๆก็คือไปวิสิตมาหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อดูว่าโอเคมีคุณภาพไหมฟีดแบคจากเด็กที่ส่งไปดีหรือเปล่าสมมติถ้าเกิดฟีดแบคดีอะไรอย่างเงี้ยทางพี่ก็จะมาแนะนำบอกต่ออยู่แล้วค่ะใช่ครับผมแล้วคำถามต่อมานะครับต้องถามว่าแล้วเรื่องที่พักอาศัยล่ะคะมีตัวเลือกยังไงบ้างคะสำหรับที่พักอาศัยนะคะน้องๆหลายคนเนี่ยค่ะก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็จะมีญาติอยู่ที่ต่างประเทศด้วยตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ค่ะใช่ค่ะพี่คิวก็คือของสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่มีบังคับว่าจะต้องเฮ้ยอยู่แค่ที่นี่เท่านั้นนะต้องจองผ่านเราเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าน้องๆมีญาติน้องๆจะไปพักกับญาติอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันมันก็จะประหยัดเงินตรงนี้ไปด้วยใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดมีคนรู้จักมีหอมีอพาร์ตเมนต์อยู่แล้วจะไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะหรือว่าถ้าเกิดเราอยากให้ทางที่พี่ช่วยดูให้อะไรอย่างเงี้ยทางพี่ก็จะแนะนำเป็นที่พักของทางโรงเรียนซึ่งจะมี2แบบด้วยกันค่ะเกี่ยวกับแบบบ้างครับจะมีแบบหอพักของโรงเรียนเนาะสำหรับน้องๆที่ไม่อยากเดินทางไกลค่ะก็คือสามารถอยู่หอพักของโรงเรียนแล้วก็เดินแป๊บเดียวค่ะพี่คิวก็ถึงโรงเรียนแล้วหรือว่าถ้าเกิดน้องๆเนี้ยค่ะสนใจอยากจะอยู่แบบโฮสต์ฟามิลี่ซึ่งเป็นที่ป๊อปปูล่าแล้วก็ยอดนิยมมากค่ะพี่คิวส่วนใหญ่จะนิยมไปอยู่1เดือนแรกก่อนซึ่งใน1เดือนนั้นนะคะทางโฮสต์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอาหารให้เราทุกวันเลยค่ะในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาก็จะมีข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเย็นส่วนกลางวันเนี่ยน้องๆจะต้องมีไปเรียนภาษาที่โรงเรียนใช่ไหมคะก็จะทานอาหารที่โรงเรียนได้เลยใช่ค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีข้าวเช้ากลางวันแล้วก็เย็นให้น้องๆได้เลยซึ่งน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยนิยมไปอยู่กันแบบ1เดือนแรกก่อนเสร็จแล้วทีนี้พอรู้จักเพื่อนๆได้งานทำแล้วได้แบบคอนเนคชั่นใช่ค่ะก็คือก็จะไปดูหอพักดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ายออกไปในเดือนที่2อะไรอย่างงี้เนาะก็ได้เหมือนกันใช่ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดน้องๆอย่างเงี้ยแฮปปี้ที่จะอยู่กับโฮสต์ต่อรู้สึกว่าสะดวกสบายดีเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ใช้แล้วก็จะมีห้องนอนเป็นหอส่วนตัวเลยอะไรเงี้ยเหมือนเราอยู่บ้านกับครอบครัวนึงอะไรแบบนี้เลยเนาะได้เรียนเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้ฝึกภาษาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้น้องถ้าอยากจะอยู่ต่อแค่แจ้งเรื่องหน้า2อาทิตย์เท่านั้นเองนะคะผมว่ามันก็คุ้มเนาะที่แบบว่าไปทั้งทีนี่คือผมอยากให้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบว่าเพื่อให้แบบปรับตัวในเรื่องของภาษาด้วยอะไรอย่างนี้อย่างน้อยเราจะมีเพื่อนคุยเป็นแบบเป็นโฮสต์แฟมิลี่ของเราถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับคนที่อายุยังน้อยหรือว่าไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศนะคะพี่คิวก็ที่แนะนำเลยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่เพราะว่าอย่างของสมาร์ทโกเองก็จะมีน้องเติ้ลน้องเติ้ลใช่ค่ะเป็นเด็กชนกันยานุกูลน้องเป็นชนหญิงอย่างเงี้ยน้องก็เคยไปจอยคลาสไฮสคูลที่นิวแค่อายุ14เองเนาะแล้วก็ตอนนั้นอยู่ม.2ก็บินเดียวไปเลยอยู่กับโค้ชแฟมิลี่แล้วก็ไปเรียนน้องก็แบบแฮปปี้มากแล้วก็มีไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษต่อเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสนใจยังไงหรือเข้าไปดูลิงก์ด้านบนนี้ได้นะคะนั่นแหละครับผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะถ้าเกิดว่าแบบคนที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการไปในต่างประเทศมาก่อนอาจจะแนะนำให้อยู่กับโค้ชแฟมิลี่ในช่วงแรกก่อนถูกไหมฮะใช่ค่ะพี่คิวแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากๆเลยแล้วก็แฮปปี้ที่ต่อใจสุดๆน้องก็แบบแฮปปี้ถ้าเกิดผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากได้คำแนะนำคำปรึกษาเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะทางพี่ๆก็เคยส่งทุกเคสหมดแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถให้คำแนะนำได้ค่ะพี่ชิวใช่ครับดีมากเลยครับกับ Smart Global Education นะโอเคคำถามต่อมาครับพี่เดียครับผมน้องถามว่าแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยหนูเอาโฮสต์แต่ว่าไม่เอาอาหารนะฮะเอาแค่ที่พักอย่างเดียวครับผมแต่ขอแบบตัดอาหารทิ้งอะไรเงี้ยได้มั้ยฮะจริงๆแล้วอ่ะค่ะถ้าเกิดมันเลือกได้ค่ะพี่คิวก็จะมีส่วนใหญ่น้องเขาจะเลือกเป็นแบบฮาร์ปอร์ตก็คืออย่างที่พี่บอกไปตอนแรกเนาะก็คือจะมีอาหารให้ทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับน้องๆ นะคะถ้าเกิดจะไม่เอาอาหารอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกได้มาโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ตรงนี้ก็จะทำให้ประหยัดมากขึ้นเลยค่ะใช่ผมก็แล้วแต่เนาะเป็นสิทธิ์ของน้องจริงๆนะว่าจะเอาหรือไม่เอาอะไรจริงเนาะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเอากันใช่ไหมฮะใช่ค่ะส่วนใหญ่น้องๆก็จะเป็นแบบฮาร์ดกอดส่วนที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยก็คือใน1เดือนแรกอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็คือจะให้โฮสช่วยดูแลอะไรทั้งหมดแล้วถัดไปเนี้ยก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะอยู่โฮสต่อหรือว่าจะออกไปจะทำอาหารทานเองหรือว่าอะไรยังไงซึ่งน้องๆส่วนใหญ่ไปต่างประเทศเนี้ยก็นิยมทำอาหารทานเองอยู่แล้วแล้วก็ไปแบบด้วยใช่ค่ะแล้วก็หลายๆเคสก็มีแบบทำอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยให้โฮสทานก็น่ารักมากเลยมีความมีเขาเรียกอะไรสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนแล้วก็โฮสเผื่อแบบครั้งหน้ามาเที่ยวพี่คิวจะได้แบบว่าติดต่อโฮสมาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมคำถามต่อมาครับผมอันนี้ถือว่าเป็นคำถามที่ถามกันเยอะมากเหมือนกันนะครับว่า
เราเนี่ยสามารถเลือกโฮสต์ได้ไหมฮะจริงๆแล้วค่ะน้องๆหลายๆคนก็กังวลในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเรื่องโฮสต์แฟมิลี่อะค่ะเราอาจจะแบบไม่ได้มีลิสต์รายชื่อมาให้น้องๆเลือกเนาะว่าแบบโปรไฟล์คนนี้เป็นอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่สมัครเรียนนะคะทางโรงเรียนเขาก็จะเหมือนกับเป็นการคัดกรองไปในตัวอย่างเช่นน้องแพ้ขนสัตว์ไหมทานอะไรได้ไหมหรือว่าทานอะไรไม่ได้บ้างอยู่กับเด็กเล็กได้ไหมหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการคัดกรองไปในตัวทางโรงเรียนอย่างเงี้ยก็จะช่วยแมทช์โค้ดที่ตรงกับสไตล์ของเราให้ได้แล้วก็อยากโค้ดกรณีของทางโรงเรียนนะคะพี่คิวเขาก็จะมีการประเมินคุณภาพอยู่แล้วถ้าเกิดน้องๆเนี่ยอยู่แล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยทางโรงเรียนก็คือเขียนให้ได้ทันทีแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะใช่ส่วนใหญ่ทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนใช่ครับซึ่งก็ทั้งหมดแบบว่าการเลือกโค้ดนี่ก็คือว่ามันจะเริ่มแรกในการสมัครในการสมัครอยู่ในใบสมัครอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะฉะนั้นก็ไม่ได้มีสิทธิ์ไม่ได้มีแบบว่าความยุ่งยากอะไรเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการตรงไหนเพิ่มเติมก็แค่เขียนระบุไว้ว่าเราแพ้ตรงนี้เราไม่อยากได้ตรงนี้อะไรอย่างงี้เนาะใช่แบบว่าไม่ค่อยชอบทำผักนะชอบทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะก็คือเราสามารถแบบแอดเพิ่มเติมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเติมได้เลยใช่ทางที่พี่สมาร์ทโกก็จะช่วยไกด์ไลน์แล้วก็คอยแนะนำตรงเนี้ยให้ทีละสเต็ปบายสเต็ปอยู่แล้วค่ะดีมากเลยครับน้องๆทุกคนครับส่วนต่อมาครับผมน้องถามว่าแล้วเรื่องของวีซ่าล่ะครับวีซ่ายุ่งยากไหมครับพี่เดียครับวีซ่านะคะตรงนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนแต่ว่ามีพี่สมาร์ทโกใช่ก็คือพี่จะคอยบอกว่าเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็พี่ทางทีมของสมาร์ทโกเนี่ยก็จะช่วยแปลเอกสารกรอกวีซ่ายื่นวีซ่าให้ตรงนี้น้องๆก็แค่ส่งเอกสารให้พี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะที่เหลือพี่ก็จัดการใช่ก็ขึ้นก็บอกได้เลยว่าแบบว่ามาที่สมาร์ทโกที่เดียวก็คือครบจบในที่เดียวเลยเนาะถูกต้องใช่ก็คือเริ่มตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางตั้งแต่หาที่พักจนไปถึงแบบน้องบินไปเรียนจนกลับมาแล้วน้องก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งยุ่งยากทุกอย่างแค่นั่งรอใช่ใช่ครับผมแล้วก็ถามต่อมานะครับท่านถามว่าแล้วก่อนบินไปเรียนเนี่ยมีการเตรียมตัวอะไรให้กับนักเรียนไหมครับจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเกิดหลังจากยื่นวีซ่าทำทุกอย่างผ่านเรียบร้อยและจองตั๋วเครื่องบินทั้งหมดแล้วอะทางนี้ก็จะมีเรียกน้องๆมาประถมนิเทศเพื่อแนะนำวิธีการใช้ชีวิตการเดินทางก่อนบินแล้วก็จะมีคู่มือคำศัพท์เล็กๆน้อยๆหรือว่าเก็บความรู้ที่น้องๆควรรู้อะไรอย่างเงี้ยให้น้องๆด้วยก็คือไปที่นู่นก็คือแบบจะไม่หลงทางแล้วแบบว่ามีการไกด์ไลน์ระดับนึงอยู่แล้วใช่ใช่เพราะว่าพี่ๆทุกคนเราจะให้เป็นใบเป็นแบบว่าหนังสือเล่มเล็กมาเป็นคู่มืออะไรอย่างนี้แล้วกันใช่ให้หรอเอาน้องติดให้น้องติดตัวเอาไว้ในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วแบบถ้าเกิดว่าน้องพูดคำไหนไม่ได้เราก็จะมีคำศัพท์เพื่อที่จะแบบว่าให้น้องๆได้พูดขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดน้องๆแบบไม่สามารถสื่อสารได้หรือว่าติดตรงไหนเนี้ยก็ยังสามารถคอลไลน์หรือว่าติดต่อพิมพ์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยมาหาพี่ๆสมาร์ทโกให้ช่วยเหลือได้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าระหว่างที่เรียนทางพี่ก็ยังแบบช่วยประสานงานให้ตลอดอยู่แล้วนะคะใช่ครับครับผมโอเคครับผมแล้วคำถามต่อมาครับน้องถามว่าแล้วการเดินทางจากสนามบินไปที่พักเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับการเดินทางจากสนามบินไปที่พักตรงนี้นะคะพี่ก็จะช่วยแนะนำตั้งแต่ตอนปฐมนิเทศแล้วน้องพี่คิวแล้วก็น้องๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจองรถเนาะกับโรงเรียนก็คือลงมาถึงเนี่ยก็จะมีถือป้ายชื่อเลยใช่รอรับน้องๆแล้วก็จะไปส่งน้องๆถึงมือโฮสเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆแบบเชี่ยวชาญแล้วชอบเดินทางเองรักการผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเรียกอูเบอร์หรือว่านั่งบัสแล้วก็ต่อรถไปเองถึงบ้านโฮสก็ได้ในการเรียนรู้เส้นทางเราจะไม่หลงอะไรจริงจะไม่หลงค่ะก็ถ้าเกิดว่าน้องแบบสนใจแบบว่าในการเดินทางแบบว่าไม่มั่นใจในการเส้นทางอะไรก็อาจจะแนะนำให้น้องไปขอแบบว่ารถรับส่งที่สนามบินก็ได้เนาะใช่ครับเพราะมันปลอดภัยด้วยไม่แบบว่าเรารู้ว่าเขาคือใครคนที่มารับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันก็จะปลอดภัยอีกระดับนึงนะครับโอเคครับผมแล้วคำถามสุดท้ายครับผมน้องถามว่าถ้าอยากใช้บริการกับพี่สมาร์ทโฟมเนี่ยคิดค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับผมโอ้อันเนี้ยจะเป็นคำถามยอดคิดมากเลยแล้วก็น้องๆหลายคนจะเข้าใจผิดอะไรก็จริงถ้าเกิดใช้บริการกับทางสมาร์ทโฟมอย่างเงี้ยค่ะทางที่พี่ก็คือบริการฟรีนะคะคือมันก็ต้องดูดีๆแล้วพี่คิวเพราะว่าบางครั้งเนี้ยค่ะบางเอเจนต์อย่างเงี้ยก็จะมีคิดค่าบริการด้วยหรือว่าบางเอเจนต์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีค่าบริการอย่างเงี้ยน้องๆอาจจะต้องแบบเช็คให้ดีแต่ว่าที่สมาร์ทโฟมไม่มีค่าบริการฟรีนะครับใช่ฉะนั้นสบายใจได้ติดต่อเข้ามาเลยค่ะไม่มีการชาร์จเพิ่มเติมจริงไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงจริงๆเลยใช่ค่ะน
ั่นแหละครับนี่คือคำถามทั้งหมดนะครับของเราในวันนี้ที่แบบน้องถามกันเข้ามาเยอะแล้วเราก็ริสไว้บางส่วนเนาะแต่ว่าเราจะพยายามตอบคำถามเราเรื่อยๆทุกๆประเด็นละกันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ question and answer ในวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าน้องๆมีคำถามตรงไหนเพิ่มเติมสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใช่ค่ะคิวแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะสนใจอยากรับข้อมูลข่าวสารเรื่องการศึกษาโปรโมชั่นดีๆยังไงก็ฝากแอดไลน์แอดสมาร์ทกรอฟตาม ID นี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมแอดด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆให้ด้วยนะคะผมสำหรับคลิปหน้าที่พี่จะพูดถึงเรื่องอะไรนั้นก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่คิวแล้วก็พี่เดียเนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ